คนที่จะลุ้นได้ดูบอลโลกถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับตอนนี้ไม่แน่แล้วว่าเราจะหาเงินได้ทันกับกรอบเวลาที่เหลืออยู่อีก10วันหรือไม่วงเงินที่ตั้งไว้ก็คือ 1,600 ล้านบาทกับการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกกสทช.เคาะเมื่อวานนี้ให้600ล้านบาทการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องไปหาอีก 1,000 ล้านบาทตอนนี้มีหลายออปชันที่จะเสนอให้กับเอกชนในการดึงดูดใจให้มาเป็นสปอนเซอร์ลงขันจะถึง 1,000 ล้านหรือเปล่าถ้าถึงก็ได้ดูนะครับสิ่งที่กกท.หรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าอยู่ในเวลานี้คือการไปต่อรองราคากับทางเอเจนซี่แล้วก็ฟีฟ่าในการขอลดราคาลงมาลดลงมา400ล้านบาทนะคะแต่ว่าดีลนี้ยังไม่สำเร็จค่ะกกท.บอกว่าทาง Infront ซึ่งเป็นเอเจนซี่แล้วก็ FIFA ยังไม่ตกลงกับข้อเสนอที่ไทยขอลดราคาจาก 42.5 ล้านเหรียญเหลือ 32.2 ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,223 ล้านบาทนะคะซึ่งคาดว่าส่วนที่ขอลดนั้นจะเป็นการขอตัดแพลตฟอร์มทางแอปพลิเคชันและการรับชมผ่านทาง OTT ที่จะเป็นการรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณแบบไม่ใช่ดาวเทียมค่ะจริงๆแล้วลิขสิทธิ์เฉพาะการออกอากาศทางฟรีทีวีครบ64แมตช์มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ500ถึง600ล้านบาทนะคะนอกจากกฎ Must Have ที่ต้องได้ดูทางฟรีทีวีแล้วไทยยังต้องมีกฎ Must Carry ที่เป็นเงื่อนไขผูกมัดในชั้นที่2ที่จะต้องดูได้ทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงกล่องรับสัญญาณและผ่านดาวเทียมดังนั้นเมื่อซื้อลิขสิทธิ์แต่ละครั้งไทยจึงต้องซื้อให้ครอบคลุมในทุกๆแพลตฟอร์มค่ะถ้าการเจรจาขอลดราคาจากอินฟรอนและฟีฟ่าสำเร็จนะคะและหาเงินจากเอกชนมาอุดหนุนได้ทันกสทช.ก็พร้อมจะทำ MOU กับทางกกท.ในวันจันทร์หน้านัดหมายกันเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นกกท.ต้องเร่งมือทำสัญญากับฟีฟ่าแล้วก็นำสัญญามาให้กสทช.เพื่อทำเรื่องเบิกเงิน600ล้านบาทและต้องจ่ายทั้งหมดให้ครบจำนวนก่อนพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนนี้ค่ะเงินที่กสทช.เคาะมา600ล้านบาทยังคงถูกตั้งคำถามนะครับว่าเงินก้อนนี้เอามาใช้ถูกต้องหรือเปล่าเพราะเป็นเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาสื่อครับแต่เรานำเงินจำนวนนี้มาช่วยซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลสุดท้ายแล้วที่มาของ600ล้านนี้เขาใช้วิธีคิดแบบไหนเขาใช้วิธีคิดคล้ายๆกับนโยบายของรัฐบาลครับก็คือหารกันคนละครึ่งครับค่าลิขสิทธิ์เต็มเนี่ยยอดตอนนี้อยู่ที่ 1,600 ล้านบาทนะครับถ้าจ่ายคนละครึ่งกสทช.จะต้องช่วยจ่าย800ล้านบาทครับซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้ก็ถูกทักท้วงว่าต่อให้จ่าย800ล้านบาทครึ่งนึงก็ยังถือเป็นวงเงินที่สูงเกินไปที่ประชุมเนี่ยมีการอ้างนะครับข้อมูลจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าได้ทำหนังสือไปถึงฟีฟ่ามีการต่อรองขอลดค่าลิขสิทธิ์ให้เหลือประมาณ32ล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,223 ล้านบาทครับถ้ายึดตัวเลขนี้แล้วก็ใช้วิธีคิดคือคนละครึ่งกสทช.ครึ่งหนึ่งแล้วก็กกท.หรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจ่ายครึ่งหนึ่งตัวเลขกลมๆนะก็จะอยู่ที่คนละประมาณ600ล้านบาทนะครับวิธีคิดแบบนี้เราเคยใช้กับการซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดโอลิมปิกก็คือกสทช.ครึ่งหนึ่งแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยครึ่งหนึ่งแม้ว่าจะเคาะกันได้ที่ตัวเลข600ล้านบาทเนี่ยแม้แต่กสทช.ที่ยกมือเห็นด้วยเมื่อวานนี้บางคนก็บอกว่าเหลือ600ล้านแล้วก็ยังแพงไปนะครับและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีคำสั่งหยิบเอาเงินจากกองทุนกทปส.มาใช้ในกรณีแบบนี้บอร์ดกสทช.ก็เคยออกมติลักษณะเดียวกันนี้ในการซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดรายการกีฬามาแล้ว5รายการด้วยกันนะคะยกตัวอย่างใน5รายการนี้คิดเป็นวงเงินรวม240ล้านบาทมีอะไรบ้างโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020ที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว2020ที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่กรุงปักกิ่งจีนโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน2022ที่กรุงดากาสาธารณรัฐเซเนกัลและเอเชียนเกม2022ที่เมืองหังโจวนะคะ
ที่หยิบเงินจำนวนนี้มาใช้ด้วยเหตุผลเพื่อความหลากหลายของชนิดกีฬาแล้วเขามองว่าเป็นการแข่งขันที่มีคนไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยซึ่ง2เหตุผลนี้ก็จะไปตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเกิดความเสมอภาคค่ะอดีตกสทช.ย้ำนะคะว่าการใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวเพื่อใช้ซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดกีฬาทุกนัดนั้นเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ค่ะดังนั้นจึงมีข้อเสนออยากจะให้กสทช.ไปทบทวนมตินี้หรือถ้าจำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนนี้จริงๆจะต้องมีการจัดหาผู้บรรยายภาษามือหรือขึ้นข้อความพร้อมๆกับการพากย์เสียงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากกองทุนค่ะมัดเงิน600ล้านง่ายๆโดยที่ยังไม่มีความชัดเจนด้วยซ้ำว่าค่าลิขสิทธิ์ต้นทุนที่แท้จริงเท่าไหร่เรารู้สึกว่ามันเป็นการใช้ดุลพินิจที่อิสระจากการตรวจสอบจากสังคมแต่จะไม่อิสระจากคุณขอมาก็คือรัฐบาลแล้วก็กลุ่มธุรกิจหรือเปล่าในหลายๆเรื่องที่กสทช.ตัดสินใจในช่วงที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ระยะยาวจะต้องทบทวนว่าเราจะแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลของกสทช.ได้ยังไงก็อาจจะต้องฝากการเลือกตั้งที่จะมาถึงในปีหน้าพรรคการเมืองต่างๆอาจจะต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกสทช.ค่ะทำความรู้จักกับกองทุนกทปสและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะคะหลังจากที่มีเสียงสะท้อนว่ามันใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะถ้าทำเงินมาใช้กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการกระจายเสียงบริการโทรทัศน์และบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงขีดเส้นใต้เช่นจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนผู้บรรยายภาษามือมีคำบรรยายเพื่อผู้พิการแบบนี้คือการเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะคะกองทุนนี้มีประธานกสทช.เป็นประธานมีกรรมการหลากหลายคนด้วยกันนะคะมีปลัดกระทรวงกลาโหมสำนักนายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาสภาพัฒน์อธิบดีกรมบัญชีกลางมีผู้อำนวยการเน็กเทคแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิคนนอกมาร่วมเป็นกรรมการด้วยนะคะส่วนแหล่งเงินในกองทุนนี้มาจากไหนมาจากผู้ประกอบการเป็นหลักค่ะเช่นเงินนำส่งของผู้ให้บริการเงินประมูลคลื่นความถี่รวมไปถึงเงินค่าปรับคำสั่งทางปกครองด้วยค่ะผมทวนอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฟังดีๆนะเงินกองทุนนี้มาจากไหนว่าง่ายๆก็คือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนั่นแหละครับคนที่นำส่งเงินในฐานะผู้ให้บริการเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ก็คือผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นเงินเหล่านี้ดังนั้นถ้าตีความกันตรงๆเงินนี้ไม่ได้มาจากภาษีของประชาชนโดยตรงแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้จ่ายนะถ้าดูไปนักวิชาการเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเงินจากกองทุนนี้มันก็ไม่ต่างจากภาษีทางอ้อมครับที่ได้จากประชาชนดังนั้นถ้านำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์มันก็จะกระทบกับผู้ด้อยโอกาสครับเก็บมาในส่วนตรงไหนมันก็ถือเป็นส่วนที่จะนำมาสู่การพัฒนาส่วนกลางของสาธารณะในส่วนของเงินยูโซที่บอกว่าเป็นการจัดเก็บจากรายได้ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงการโทรทัศน์เนี่ยนะคะที่เก็บไม่เกินอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปีอันนี้มันก็คือเป็นส่วนที่ต้องการที่จะนำมาใช้อย่างที่บอกนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเข้าถึงบริการแล้วมันก็จะส่งผลกลับไปสู่ผู้ประกอบการตรงนั้นเองอะค่ะถ้าเกิดว่าตรงส่วนนี้เช่นตอนนี้ต้องยอมรับว่าโครงข่ายในการให้บริการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ยังไม่สามารถครอบคลุมได้ 100% ของประเทศเลยตอนนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคเขายังไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะฟ้องกสทช.กรณีที่เคาะควักเงิน600ล้านช่วยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหรือเปล่าขอเวลาในการศึกษากฎหมายแล้วก็ดูแนวทางในการสู้คดีก่อนผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงยกตัวอย่างเช่นถนนข้าวสารค่ะย่านนั้นเขาเชื่อว่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้พูดง่ายๆก็คือเปิดร้านแล้วก็มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกมันก็ชวนให้คนเข้ามาใช้บริการในร้านนะคะแต่ตอนนี้ในเมื่อยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการหาเงินมาซื้อลิขสิทธิ์ก็เลยทำให้ผู้ประกอบการร้านต่างๆไม่สามารถวางแผนในการให้บริการได้และอาจจะเสียโอกาสด้านเศรษฐกิจค่ะร้านอาหารและเครื่องดื่มบนถนนข้าวสารยังไม่จัดกิจกรรมโปรโมทหรือว่าตกแต่งร้านให้เข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าไทยจะได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดหรือไม่ผู้ประกอบการก็กำลังรอคอยความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทางเราอ่ะกำลังจะทำแผนว่า
จะจัดแอคทิวิตี้ให้กับต่างชาติด้วยแล้วก็คนไทยด้วยเลยเข้ามาเที่ยวที่ร้านอะไรนี้ครับแต่ว่ายังตอนนี้ยังไม่กล้าทำเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้ถ่ายทอดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่จริงลูกค้าที่เขาดูบอลอยู่แล้วถ่ายทอดหรือว่าไม่ถ่ายทอดมันเกี่ยวกันไหมคะถ้าเราจะมาติดประดับโคมเลยหรือว่าจัดที่นี่ถ้าเราจะปรับถ้ามันไม่ถ่ายทอดเราไม่รู้ว่าจะจัดไปทำไมครับเพราะว่ามันดูแปลกๆทางเอเจนต์เครื่องดื่มนะฮะก็เข้ามาคุยกับเราบ้างเป็นบางรายแต่ทุกอย่างก็ต้องรอว่าใครจะเป็นคนได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดหรือจะไม่มีใครได้เลย ก็อาจจะมีแค่บรรยากาศนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูอะค่ะว่าทางรัฐบาลจะทำยังไงจะให้เอกชนเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์หรือจะยังไงหรือทางรัฐบาลจะเป็นคนจะเป็นสปอนเซอร์ให้ถ่ายทอดให้ดูฟรีผู้ประกอบการเชื่อว่าฟุตบอลโลกนี้เป็นรายการใหญ่นะคะก็น่าจะเป็นแรงจูงใจเรียกลูกค้าเข้าร้านได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงปลายปีแบบนี้ที่กลุ่มผู้ประกอบการคาดหวังว่าจะฟื้นเศรษฐกิจถนนข้าวสารหลังจากซบเซามานานช่วงโควิด-19ให้กลับคืนมาดีขึ้นค่ะ